ทมาสวัสดีค่ะเช้านี้คุณแม่จะมาชวนคุยว่าเมื่อชีวิตมีปัญหาต้องปรึกษากันด้วยหัวใจหัวใจที่ไม่ใช้อารมณ์และความรู้สึกในการให้คำปรึกษาแต่ใช้หัวใจของผู้ที่มีความเข้าใจในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์ที่มีปัญญาและสามารถเป็นกัลยาณมิตรคือรุ่งอรุณของชีวิตที่จะทำให้ เราใช้ปัญญาในการฟังในการสื่อสารที่จะชี้ชวนวิงวอนให้ทุกคนลองทบทวนลองใครครวนหรือถ้าเผื่อในระดับของคนที่มีปัญญามากๆเขาก็ต้องกล้าที่จะขนาบกันเลยนะคะกัรยานามิตรจะทำสองหน้าที่คือหนึ่งชี้ชวนวิงวอนคนที่ยังเ,เหมือนยังอยู่ในภาวะของการที่ต้องประคองอยู่ เราก็ยังชี้ให้ดูเห็นโทษให้ดูเหตุดูผลแต่ถ้ากลุ่มที่แบบมีปัญญากล้าและรู้ละรู้หมดละแต่ทําไม่ได้กลุ่มนี้ก็ต้องขนาบการยาน,นิมิตจะมี2ลักษณะคือขนาบและชี้ชวนวิงวอนเพราะนั้นเราจะมาพูดกันว่าเมื่อชีวิตมีปัญหาเราต้องฟังกันด้วยหัวใจที่มีสติปัญญาเช่นนี้นะคะคุณแม่ตั้งชื่อนี้เพราะว่า เมื่อคืนนี้คุณแม่ได้เห็นการรายงานของคณะทำงานที่เริ่มอ่านอินบ็อกซ์เพราะคุณแม่บอกแล้วว่าคุณแม่สื่อสารกับท่านได้ในการทำธรรมะสามเวลาตลอดทั้งวันเชา้า6กโมงครึ่งสิบโมงครึ่งตอนก่อนกลางวันนะคะอาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้วก็ตอนเย็นคือหกโมงเย็นการตอบคำถาม ในช่วงเย็นก็ทำให้เราสามารถพัฒนารายการของเราในทุกๆวันได้อย่างดีและจากนั้นเราก็จะเริ่มมองหากระบวนการของการทำงานที่มีรายละเอียดของการทำงานที่ลงรายละเอียดในวันต่อวันมากขึ้นการฟังกันด้วยหัวใจมันทำให้คุณแม่มองเห็นวิธีการทำงานที่มันดีขึ้นในทุกๆวันมันเหมือนเรามีการแก้ไข เหตุปัจจัยจากการทํางานไปเรื่อยๆไม่แก้ไขเหตุปัจจัยทํางานไปในภาษาของเราก็อาจจะบอกว่าเออมันก็ซ้ําๆอะซ้ําซากหรือถ้าแบบทั้งซ้ําซากและขี้เกียจด้วยมีข้ออ้างด้วยก็คือเช้าชามเย็นชามกับคนที่เขาทำงานแล้วเขาเปลี่ยนเหตุปัจจัยเพราะเขามองเห็นงานของเขาด้วยหัวใจของเขาว่าเขาจะเป็นประโยชน์อย่างไร เขาจะสามารถมีพัฒนาการของชีวิตที่ดีขึ้นได้ถ้าเขาทั้งชี้ชวนและขนาเมาื่อใดที่เราทั้งชี้ชวนและขนาจนกระทั่งเราสามารถมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของเราทั้งของเรานะคะทั้งทีมเวิร์กของเราทีมงานของเราได้เราจะมีกำลังที่เข้มแข็งมากค่ะคุณแม่มองไปที่พรพักของภรรยาทาราทุกครั้งคุณแม่จะเห็น การขนาบของพระอ,องค์เห็นความเมตตาที่มีคำขนาบมาด้วยตลอดเวลาคุณแม่ว่าท่านไม่ได้สปอยพวกเราเลยถ้าท่านบอกว่าของยากต้องง่ายได้หมายความว่าเราต้องใช้ปัญญาที่จะเปลี่ยนเหตุให้ได้การใช้ปัญญาในการเปลี่ยนเหตุมันต้องมาจากใจ ที่เราเราต้องยอมรับความจริงถ้าเราหนีความจริงเราจะไม่เปลี่ยนเหตุค่ะถ้าเราหนีความจริงเราจะโทษคนอื่นค่ะถ้าเราหนีความจริงเราจะเป็นคนที่เช้าชามเย็นชามแล้วก็บอกว่าฉันจะอ้อนวอนขอว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้น อันนี้มันใช้หัวใจแบบงมงายนะฮะแต่ถ้าใช้หัวใจอย่างโยนิโสมนัสิการคิดให้แยกคายใครครวนพิจารณาเปลี่ยนเหตุปัจจัยเมื่อเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนการมีกัลยาณมิตรกโยนิโสมนัสิการยิ่งได้เจอกัลยาณนนมิตรที่กล้าขนาบเนี่ยครบไลเถอค่ะถ้าอาจารย์พุทธทาสขนาบคุณแม่ หลวงพ่ออุปชาขนาบคุณแม่หลวงพ่อปัญญาอาจจะขนาบน้อยหน่อยแต่ว่าท่านก็มีเมตตาม,มากที่ท่านเคยสอนคุณแม่ว่าเราไปหาลูกศิษย์เอาข้างหน้าคุณแม่เคยตามหลวงพ่อปัญญาท่านทิ้วกระเป๋าใบเดียวขึ้นไปดอนเมืองตอนนั้นยังไม่มีสวุวรรณภูมิท่านอายุค,คงจะประมาณสักเจ็ดสิบยังไม่แปดสิบแล้ว แล้วคุณแม่ก็กราบหลวงพอ่อหลวงพอ่อจะขาเดินทางคนเดียวหลวงพ่อบอกไปหาลูกเสือครั้งหน้าอุ้ยอายมากนะักไปหาเอาใหม่ข้างหน้าหลวงพ่อสอนแบบมีเมตตาแล้วคุณแม่เคยตามหลวงพ่อไปตอนนั้นคุณแม่ไปประชุมที่สนาเกา็คุณแม่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องบินที่ฝรั่งเศสที่ปารีสหลวงพ่อท่านก็ไปตอนนั้นท่านใช้ทาราบำบัดที่ฝรั่งเศส คุณแม่ก็ได้รับอนุญาตให้ติดตามถวายงานพอกลับจากสนเก้าฝรั่งเศสก็แวะพารีสแล้วก็ตามไปหาหลวงพ่อตอนนั้นไปที่วัดหลวงพ่อชาท่านทำให้คุณแม่เห็นว่าพื่นมีค่ามากจริงๆท่านอายุจะ80จะ90แล้วท่านยังรู้สึกจำได้ว่ามิตรภาพระหว่างการเดินทาง ถ้ามีเพื่อนที่เป็นคณะสงฆ์ในฝ่ายวัชรยานแล้วก็ท่านก็ไปเยี่ยมวัดวัชรยานท่านก็เห็นพระรยะธารามหาโพธิสัตว์ในวัดของวัชรยานเนี่ยพระรยะธารามหาโพธิสัตว์คือแม่ของทุกสรรพสิ่งเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าเป็นแม่ของพวกเราทุกคน เป็นผู้หญิงที่กล้าที่ประกาศว่าถ้าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะขอตรัสรู้ในเพศแม่เพื่อให้กำลังใจผู้หญิงทุกคนที่เราสามารถจะบรรลุทำได้ไม่ได้รู้สึกต่ำต้อยในเรื่องของเพศชนชั้นวันนาเพศและว,วัยไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่จะพ้นทุกข์และท่านก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยรู้จักกันมายาวนาน เป็น10บสบปีแล้วคุ้นเคยกันดีจนกระทั่งคุณแม่เองเนี่ยเห็นคำว่ามิตรภาพในสิ่งที่หลวงพ่อปัญญาแสดงให้ดูว่าโอกคนเนี่ยเวลาเขามีมิตรภาพต่อการเขาฟังกันด้วยหัวใจเขาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เนี่ยเขารักกันยาวนานอย่างไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบกล้าขนาบกล้าชี้ชวนวิงวอนก่อนจะกลับเนี่ย พระอาจารย์ในฝ่ายวัชรยานก็ได้ถวายพระบรมสารีกธาตุหลวงพ่อแล้วก็ได้มอบให้คุณแม่ด้วยในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ที่เดินตามหลวงพ่อให้เกียรติพระอาจารย์แล้วก็หวังดีกับลูกศิษย์นะครับคุณแม่ก็รับมาพอคุณแม่รับมาแล้วคุณแม่ก็มาปฏิสถานถือว่าเป็นเป็น พระบรมสารีธาตุจากเขาไกรล,ลาศเพราะว่าท่านบอกคุณแม่ว่าเนี่ยเอามาจากเขาไกรล,ลาศในเทือกเขาเพราะท่านมาจากทิเบตนะคะท่านก็บอกคุณแม่ว่าที่มามาจากไหนก็จะที่ห้องพระบรมสารีธาตุที่เสถียรธรรมสถานก็จะมีพระบรมสารีธาตุที่มาจากเขาไกรล,ลาศด,ด้วยนอกจากจะมาจากสมเด็จพระสังฆราชพม่าไทย ลังกาแล้วก็เขาไก่ลาตอนที่ไปรับที่ฝรั่งเศสกับหลวงพ่อปัญญาน,านาันท่าที่พอกลับมาถึงประเทศไทยหลวงพ่อก็เห็นคุณแม่เนี่ยบรรจุพระบร,รมสารีธาตุในหอพระบร,รมสารีธาตุท่านก็มากราบแล้วท่านก็บอกว่าทําอย่างเงี้ยให้บ้างนั่นคุณแม่จําได้ว่าของที่คุณแม่ถวายหลวงพ่อปัญญาก่อนที่ท่านจะสิน้นมรณภาพเนี่ยคือพ่ออบแล้วก็เป็นพระเจดีย์ ที่ท่านชี้ว่าทําอย่างนี้ให้หลวงพ่อด้วยคือเราก็ได้รับมาพร้อมกันแต่ท่านก็บอกเนี่ยทำอย่างนี้ให้หลวงพ่อด้วยคุณแม่ก็ทําถวายตอนนั้นหลวงพ่อก็เริ่มป่วยแล้วก็มันเป็นความทรงจําทีนี้วันนี้คุณแม่พูดเรื่องเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดแล้วต้องฟังกันด้วยหัวใจคุณแม่อยากจะแตะไปที่หอพระบรมสารีริกธาตุเพราะอีกไม่กี่วันวันที่14จะเป็นวันอัฐมีบูชา คุณแม่นึกถึงการเสด็จมาของพระบรมสารีริกธาตุในทุกครั้งที่เสถียรธรรมสถานครั้งที่หนึ่งเดินทางรอบโลกพระบรมสารีริกธาตุที่เดินทางรอบโลกเลือกที่จะมาพักที่ประเทศไทยในเสถียรธรรมสถานด้วยเป็นบ้านของแม่บ้านของผู้หญิงคุณแม่จําได้ว่าคุณสยามส่งโปสการ์ดมาจากนอร์เวย์ว่าอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสม เด็กพระสังฆราชจากสาประเทศและพระเจดีย์มหาเจดีย์วิสาขาบูชาอันเนื่องจากชาวโลกยกย่องวันวิสาขาบูชาโลกเป็นวันสำคัญของโลก UN รับรองเรื่องนี้คุณสยามก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปในทุกทวีปของอเมริกาและจะมาแวะที่สถียนธรรมสถาน คุณแม่จาได้ว่าท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรรัตเป็นผู้ที่อัญเชิญพระบรมสารีธาตุในครั้งนั้นจากนั้นคุณแม่ก็ติดตามพระบรมสารีธาตุไปในอีกหลายประเทศที่จะเดินทางทั่วโลกนะคะก่อนที่จะไปไว้ที่ UN ที่นิวยอร์กนะคะก็ใช้เวลากันหลายปีแล้วคุณแม่ก็เลือกที่จะไปอยู่สองประเทศที่ตัดสินใจคือหนึ่งมองโกเลียมองโกเลียเนี่ยโอ้โห เหมือนท่านตั้งตรงไหนมนุษย์โผล่มาจากแบบไฮเวย์ที่แบบมันไม่มีถนนนะคะเหมือนเหมือนมดเลยค่ะที่มาแล้วทุกคนก็ทราบซึ้งมากและที่มองโกเลียเนี่คะที่คุณแม่ก็รู้จักพระอริยะธรรามหาโพธิสัตว์องค์2,000ปีที่สเสถียรธรรมสถานมาจากมองโกเลียค่ะและอีกประเทศหนึ่งที่คุณแม่ไปคือทางสเสนียคุณแม่ไปที่ทางสเสนีย คือประเทศที่ยากจนหนึ่งใน10ของโลกอยากดูว่าพระบรมศา,ศาสดาของเราเมื่อเสด็จที่นั่นแล้จะช่วยอะไรและวันนี้วันที่12คืน 12, 13และ14คือวันอัธมีบูชาปีนี้เรามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราฟังหัวใจของเราและเดินทางไปยังมีหัวใจของเราที่มีปัญญากล้าขนาบตัวเองกล้าชี้ชวนตัวเอง มีทั้งความเป็นกันยานมิตรและโยนิโซมนาสิการที่จะทำให้เราแยบขายขึ้นในทุกปัญหาให้ฟังกันด้วยหัวใจอย่ามองกันอย่างคนที่เหยียบย่ำทำร้ายจิตใจของตัวเองตอนนี้มีคนฟังแล้วเริ่มมีคำถามเข้ามาได้แล้วค่ะคุณแม่จะเริ่มตอบคำถามและจะขออนุญาตที่จะตอบคำถามจากอินบ็อกซ์ที่มีคนที่ ถามคุณแม่มาเชิญเลยค่ะจากคุณนัครินค่ะขอโทษครับที่ผมจะต้องมาเล่าปัญหาตัวเองผมอึดอัดใจไม่รู้จะปรึกษาใครมผมเริ่มโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในมุมมองของผมคิดว่าผมมาทําดีอยู่แล้วก็พยายามทําแต่สิ่งที่ดีแต่บางทีเนี่ยคนรักที่อยู่ด้วยกับมองว่าผมไม่ดีไม่มีความเก่งไม่มีความเป็นผู้นําคอยทําตามตลอดเขาอยากให้ผมประสบความสําเร็จในชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่ดีผมก็เข้าใจแต่ผมก็คิดว่า สิ่งที่ทำคอยช่วยเหลือกันตลอดแต่บางคนก็ไม่เก่งเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ค่อยฟังเหตุผลแฟนของผลแฟนของผมเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนครับบางครั้งผมต้องควบคุมอารมณ์ผมเองจนผมเนี่ยปวดขมับอยู่บ่อยๆบ,บางครั้งผมคิดจะเลิกลากันไปอย่างง่ายกว่าครับเอาคุณแม่ต้องขอบคุณที่ไว้ใจคุณแม่นะคะแล้วก็เราก็รู้สึกเห็นใจ ก็มีอยู่สอาประเด็นนะคะเรื่องที่ 1. อยู่กันมานานแล้วก็ข้อดีของการอยู่กันมานานก็คือรู้แล้วละ,ละว่าเป็นคนใจร้อนนะคะอาจจะพูดแรงมีความคาดหวังกับตัวเราในขณะที่เราก็อาจจะรู้สึกดูถูกตัวเองไปเรื่อยๆว่าเราไม่เก่งอย่างที่คนที่เรารักเนี่ยปรารถนาฉะนั้นต้องแก้ทั้งสองเรื่องคือ 1. อย่าดูถูกตัวเองสอ,งอย่าคาดหวังว่าเขาจะ บอกว่าเราดีถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นเมื่อเราไม่ดูถูกตัวเ,เองเราเปลี่ยนแปลงตัวเ,เองแล้วเรารู้ว่าจุดอ่อนของเราก็คือเราเริ่มคิดซ้ำวนและเริ่มเปิดหัวเราต้องถอยห่างเพื่อเห็นจิตใจของเราในกรณีนี้เนี่ยอย่าพึ่งเอาหูไปฟังเสียงเอาใจของเราฟังใจของเราก่อนเอาใจของเราฟังใจของเราประมาณไหนคะเช่น เราเห็นใจของเราเนี่ยกำลังรู้สึกได้เหมือนกับการที่มันไม่ยอมรับการตัดสินของคนอื่นจนในที่สุดเราเริ่มตัดสินว่านี้ดีกว่าถอยดีกว่าอย่าดีกว่าซึ่งอันเนี้ยมันเป็นแค่อารมณ์และความรู้สึกลองดูตรงนี้ค่ะบันไดขั้นนี้น่าสนใจคุณแม่ย,ยกตัวอย่างนะคะเราจะเห็นดอกไม้ที่มันกระเด็นมาจากตรงกลุ่มใหญ่นี่กระเด็นมานะคะ แล้วก็เนี่ยมันกลายออกมาเป็นอีกอันหนึง่งดอกมันเล็กกว่าแต่มันเป็นสีขาวดูนะคะสองอย่างเนี้ยคือดอกไม้ชนิดเดียวกันแต่มันกลายดอกมันเล็กกว่ามันงดงามเราไม่ต้องเหมือนกันที่สําคัญที่สุดก็คือการเป็นผู้นำของเรามันงดงามอยู่ในดอกที่เล็กเราอาจจะไม่ได้ชูช่อมือนดอกที่คนอื่นเห็นว่าอันนี้คือมาตรฐานเห็นไหมคะ ผีเสื้อมแมลงพึ่งก็ชมดอกอีกที่มันได้มาตรฐานเพราะอาจจะหอมกว่านะ่ะเห็นชัดพึ่งมันเข้าไปดมนะตรงนั้นนะคะนะเอาเอาเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยพึ่งเนี่ยคะ่ะมันก็เข้าไปหาดอกที่มันเป็นไงคะมันมีความหวานมันมีความหวานมันมีความหอมมันเป็นมาตรฐานสากลว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แต่ในขณะที่ดอกกระเด็นเนี่ยท่านเชื่อไหม ว่าอเน,นี้ยคนเล่นต้นไม้ชอบมากนะคนที่ไม่ชอบของอย่างเนี้ยโหลโหลเหมือนเหมือนดัดๆด,ดมแมลงชอบตอมไม่ชอบแต่ชอบเนี่ยค่ะชอบไอ้ที่กระเด็นคุณต้องหาความเป็นคุณอย่างที่คุณก็ยังให้ความงดงามกับโลกได้คุณเป็นผู้นำตัวคุณคุณมีสติปัญญาเป็น spiritual reader ในตัวคุณภรรยาคุณก็จะเห็นแง่งา,ามของคุณ ที่ไม่เอาตัวคุณไปเปรียบเทียบกับดอกไม้ที่ดาราดาษคุณแม่ใช้คำว่าชี้ชวนนะคะคุณแม่ไม่ได้ตอบคำถามอย่าปวดหัวเป็นไมเกรนเพราะว่ามาจากการคิดซ้ำๆจนจะเป็นซากศพแล้วขอแสดงความเห็นใจลองนึกถึงดอกไม้ที่มันไม่เหมือนคนอื่นแต่มันชูช่อขึ้นมา และก็สามารถอวดตัวมันกับโลกได้ว่าฉันไม่เหมือนใครแต่ฉันงดงามในแบบของฉันแต่คุณต้องลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งคำตอบต่อไปเราจะตอบคำถามไปเรื่อยๆโดยเปลี่ยนมุมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความเติบโตของสวนในหุบเขาโพธิสัตว์สิ่งเนี้ยกำลังจะออกดอกใบยังสวยเลยนะคะ ก็น่าจะเห็นความสวยเหมือนอย่างนี้ค่ะเราเดินมาเราก็จะเห็นความสวยของดอกญ้าที่ไม่ได้ปลูกถ้าเรายอมรับถ้าเรายอมรับดอกญ้าที่เราเห็นว่ามันสวยถึงเราจะไม่ได้ปลูกมันก็จบแหละมันคือการยอมรับภรรยาก็ต้องยอมรับเราอย่างที่เราเป็นแต่เราต้องเป็นคนที่นำตัวเองได้เนาะเขาใจร้อนเขาก็จะใจเย็นลงในขณะเดียวกันเราก็จะเป็นคนที่ ยอมรับภรรยาที่ใจร้อนอย่างการให้อภัยกันอย่างลึกซึ้งนะคะเมื่อเราให้อภัยอย่างลึกซึ้งเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบมองกันและกันอย่างมีความรักและความเข้าใจในจุดอ่อนของการแักกันถ้าเราเห็นจุดอ่อนของการรักกันแล้วเรามองข้ามไปบ้างดูค่ะแล้วก็เก็บออกเนี่ยคะ่ะเก็บออกไปเรื่อยๆอย่าสะสมว่าอย่าเอามาเป็นข้ออ้างว่าลกใช่เห็นไหมเธอใจร้อนเนี่ย เขาว่าเราอินเนิร์เราก็ว่าเข้าใจร้อนมันไม่ได้เอาออกอะ่ะคุณแม่ก็ดั่งมองช่อดอกไม้เนี่ยแล้วคุณแม่ก็เอาออกโถเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วอยู่ด้วยกันให้มันสดชื่นเอาสิ่งที่ไม่ดีต่างคนต่างหยิบออกก็ได้ช่อดอกไม้ใหม่แมลงพึ่งมันก็เข้ามาดอมดอมนะเพราะว่าตอนนี้มีพึ่งใหญ่ท่านจําได้ไหมล่ะมีพึ่งใหญ่เท่าแขนเนี่ยพวกเนี้ย หนึ่งสองสามสี่เนี่ยรังพึ่งใหญ่ในป่าเนี่ยเห็นไหมน่ะดสิก้อนกระดกใช่เนี่ยก้อนกระดกมาเอนดูอย่าลืมนะคะดูกันตอนบานก็งดงามดีพึ่งก็ได้ประโยชน์เนี่ยโลกก็ได้ประโยชน์เห็นไหมคะโลกก็ได้ประโยชน์เออนี่ก็เป็นเพื่อนกันเลยนะเนี่ยเขาก็ดมกันอยู่สองสามรูเนี่ยแหละอือ ในขณะเดียวกันคุณแม่ก็เก็บเนี่ยค่ะเก็บของไม่ดีออกให้เห็นเลยเนี่ยเห็นเลยค่ะตอบคําถามโดยการแสดงทำปฏิบัติคร้ควรเนี่ยค่ะ<ม>ก็เอาของไม่ดีออกเพราะไม่ดีออกตรงนี้มันก็สวยเนาะเมื่อกี้นี่ยังไม่กล้าไปรบกวนเขาเขายังดอมดมของเขาอยู่เนี่ยค่ะเราก็เห็นละว่าเอาออกเท่านั้นแหละอืมน่าเอ็นดูมันก็คงอยากจะอยู่ในกล้องเรานะ เอาออกแล้วไปไหนคะเอาไปศาสตร์ใส่คนอื่นเหรออ่ะศาดตรไปปึ้งไม่เอาก็าเอาไปเป็นปุ๋ยแต่ถ้าคุณแม่บอกเอาปเนี่ยเป็นไงคะมันลกอะเปลี่ยนจากที่หนึ่งเอาขยะอีกที่หนึ่งไปลกอีกที่หนึ่งก็เอามันไปเป็นปุ๋ยเนี่ยคะ่ะง่ายๆตอบคำถามแบบมีแอคชั่นตามเก็บนะคะไม่ใช่เวลาผิดชอบ <laughs> เดี๋ยวจะมาคิดว่าแม่คุณแม่เนี่ยสอนบักง่าย ไม่มีเอ็กซ์เซฟค่ะเรื่องขยะเนี่ยค่ะต้องเอาขยะไปเป็นปุ๋ยนะคะอ่ามาต่อไปค่ะมีคำถามอีกไหมคะมีจากอินบ็อกซ์ค่ะจ้ะจากคุณวรรจันเจ้าค่ะคุณยายเอ๊ะเราควรจะเอ่ยชื่อหรือไม่เอ่ยชื่อก็เขาฟังอยู่อะค่ะจะได้รู้ว่าตอบคำถามต่ออินบ็อกซ์เหรอไม่ตอบไม่บอกอะไรแล้วแต่เอะไะอ้าวไงจะให้เอ่ยชื่อหรือไม่เอ่ยชื่อที่จริงคุณยายบอกเอ่ยน้องเอ่ยชื่อก็ได้เพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้อง รู้สึกว่าเราไปเกี่ยวกับเขา <Okay. S 1> แบบนี้ไง <Okay. S 1> เอาเอา,เอาบางอย่างเป็นความรับในขณะที่กําลังจะอ่านฟังนะฮะอ,อ่านไปลูกอ่านไป <c oughs> นดูค <c oughs> ่ะดูเนี่ยดอกเล็กดอกน้อยส <c oughs> ุกไปหมดความสมบูรณ์ในชีวิตทั้งหน้าที่การงานการเงินและการศึกษาจ้า <c oughs> <c oughs> แต่รู้สึกว่าอ้างว้างมากอยากทาต <c oughs> ัวให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรดีเจ้าค่ะขอคําแนะนําด้วยเจ้าค่ะ เป็นผู้ที่มีการศึกษาใช่ไหมทั้ทงมีการศึกษามีการเงินการงานที่ดีเจ้าค่ะแต่ชีวิตอ้างว้างอ่ะนี่ดูนี่เลยค่ะที่รักที่รักมาดูนี่น,นี่สวยไหมใบสวยไหมลูกสวยถ้าเราอยากได้ดอกเราก็จะบอกว่าเมื่อไหร่ดอกจะบางใช่ปะ่ใช่ไหมอ่ะอันนี้จริงป่จริงค่ะเพราะเราอยากได้บางอย่างคือที่เรามีสวยอยู่เนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เข้ามาชม ใบนี้มันสวยต้องขยายพันุคุณไม่เห็นสวยอะ่ะคุณก็อ้างว้างใน่าำกลางการมีของคุณเพราะคุณต้องการดอกคุณบอกคุณเก่งคุณรู้ว่มันมีดอกดอกมันสวยคุณแม่ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่มีดอกแต่ตอนที่มันกําลังรอดอกที่จะบานเนี่ยเราต้องเห็นคุณค่าและความสวยในตัวเราเราจึงไม่อ้างว้างเข้าใจไหมจ๊ะคราวนี้มาดูฐานแทนเขามารุก คุณแม่ให้ดูเพราะมันมีดอกแต่คุณไม่เห็นเนี่ยมาดูพอดีเมื่อกี้นี่หน้าด็อกเอรโอเาอยู่ตรงนี้คุณแม่ก็หันไปดูเขาในถอด,ดูแตนแตน,แตน,แตนเห็นไหมคะดอกที่คุณรอคอยมันซ่อนความเรียนสาอยู่เนี่ยคะ่ะอันนี้ดอกอ่อนๆเป็นดอกแรกของกอนนี้เลยมันซ่อนอยู่และไอเน,นี่ยคะ่ะมันก็บางอยู่คุณก็คอยเขาแต่คุณไม่เห็นเขาไนงะคุณไม่เห็นเขา คุณก็เลยอ้างว้างในถ้ำกลางก่อนรอคอยไม่มีการรอคอยที่ไม่มีการเดินทางมันมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลาไอ้ดอกเล็กเนี่ยมันก็ตูมของมันมานานแล้วคุณไม่เห็นมันนั่นหมายคุณไม่เห็นศักยภาพของตัวคุณแล้วคุณก็รอคอยว่าฉันทําไมฉันยังไงมันก็เลยเงาค่ะราคาห้าร้อยนะคะแอคชั่นการตอบเริ่มเข้ามาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเห็นใบก็รู้ว่าใบมันสวย เห็นชีวิตก็รู้ว่าชีวิตมันงามทุกขั้นตอนวันไหนมันออกดอกก็ถือว่ามันกําลังได้รับรางวัลที่มันอาจจะเข้าเป้าแต่ระหว่างการได้รับรางวัลมันมีความสุขเล็กๆอยู่ในทุกการก้าวยากคุณมีเงินมีชื่อเสียงมีอนาคตอยู่กับการเป็นนักลงทุนทําไมคุณไม่ลงทุนอย่างมีความสุขเล็กๆสุขง่ายจากการลงทุนของคุณไปเรื่อยๆจนในที่สุด คุณกลายเป็นทุนแห่งความสุขของโลกใบนี้รับรองได้เลยเหงาไม่รู้จักเหงาไม่มีเพราะมันไม่เหงาไงมันมีความสําเร็จอยู่ในทุกการลงทุนที่สุขง่ายไม่คาดหวังเยอะยิ่งฉลาดคาดหวังเยอะแล้วก็ไม่ลงทุนในสิ่งที่มันเป็นความสุขในทุกๆก้าวย่างของเรามันก็อาจจะทำให้เรากลายเป็นคนเหงาในถ้ากลางความมีและระหว่างทาง คุณจะถอยทับไปก่อนนะคะฟังหัวใจของคุณค่ะต่อไปจ้ะอินบ็อกซ์เจ้าค่ะอีกหนึ่งคำถามหนูป่วยเจ้าค่ะเป็นโรคอยากมีกำลังใจต่อสู้กับโรคเจ้าค่ะเป็นโรคที่กายเป็นโรคที่กายแต่หนูกำลังจะเป็นโรคที่ใจด้วยหนูกำลังซึมเอาหมา่หายใจเข้าลึกๆก,กายเจ็บป่วยอะไร ก็ต้องรักษาไปอย่าไปเสกให้โรคหายมันไม่หายรักษาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเปลี่ยนเหตุปัจจัยการกินอยู่หลับนอนของเราต้องรู้จักโรคที่มันเกิดขึ้นและอยู่กับมันอย่างเป็นกุศลมาใจเราอย่าไปอยากหายทั้งทัที่เราไม่เปลี่ยนเหตุปัจจัยถ้าเราเปลี่ยนเหตุปัจจัยเราจะเห็นเลยนะคะว่าเราจะอยู่กับโรคอย่างเป็นกุศลมากขึ้น อยู่กับโรคอย่างเข้าใจโรคและอยู่กับโรคอย่างคนที่ป่วยกายและไม่ป่วยใจโรคอย่างเงี้ยรักษาได้โดยการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนเหตุปัจจัยแล้วก็เข้าไปหาผู้รู้ที่เป็นในโรคนั้นๆเช่นเป็นมะเร็งก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเป็นความดันก็ต้องเปลี่ยนอาหารต้องพักเยอะเป็นเบาหวานต้องเปลี่ยนอาหารต้องพักเยอะไอ้ โรคที่มันมาจากการกินอยู่ที่ไม่ดีเนี่ยคุณแม่ว่ามันง่ายมากวันนี้ชั่งน้ํำหนักนะหายไปอีกกิโลนึงแล้วชอบชอบค่ะพุงหายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะมีชันทะในการกินอยู่หลับนอนมีวิริยะในการเลือกเฟ้นในสิ่งที่มันเป็นกุศลจิตตะตั้งใจมัน่นและวิมังสาคือใครครวญทดลอง ฉะนั้นการที่มีอิทธิบาทสีแล้วอายุยืนยาวเนี่ยมันต้องรู้จักโรคที่กายก็ต้องรักษาโรคที่ใจก็ต้องค้นหาความจริงก็เป็นป่วยที่กายไม่ป่วยที่ใจก็รอดแล้วค่ะจากผู้ฟังรายการอยู่เจ้าค่ะชอบโกรธชอบขุนเคืองทำยังไงดีคะคุณแม่ชอบเหรอหมดจากใจจริงๆชอบเหรอจริงจริงชอบปะไม่ชอบวางไม่เป็นเจ้าค่ะอริงจริงไม่ได้ชอบ ไม่อยากโกรธไม่อยากขุนเคืองถูกไหมแต่มันเป็นบ่อยๆจนบอกว่าชอบภาษาก็เข้าใจแล้วไอ้คำว่าชอบเนี่ยแปลว่าไม่ชอบไม่ชอบโกรธไม่ชอบขุนเคืองก็แค่เจ๊เอเกับความโกรธโกรธมาเจ๊เอไม่ชอบเธอไม่ชอบเธอเจ๊เอมันก็บายๆตัวมันเองเพราะเราไม่ชอบให้มีอาันตุกะความโกรธเข้ามาอยู่ในบ้านของเรานานเพราะฉะนั้นโกรธมาก็จ๊เอแล้วก็ บายบายรู้ทันไหวใจตื่นอย่าเอาความโกรธของเราไปทำลายใครค่ะ,ค,ะคุณแม่คะหนูแนะนำหนูหน่อยคะ่ะลูกอะ่ะเจอแต่คนคิดลบแล้วพวกคิดลบก็จะพูดพูดว่าหนูว่าเป็นคนมองโลกสวยสร้างภาพคิดบวกมากเกินไปหนูจะทำกับจะทาตัวเองวางตัวเองกับคนพวกนี้ยังไงดีคะก็อย่าคิดทั้งบวกและลบคือคิดบวกคิดลบเนี่ยมันเป็นความสุดโต่งคิดบวก มันก็แบบประมาณอาจจะปนเปื้อกิเลสหลอกตัวเองแบบงมงายแบบบวกบวกคิดลบก็ตึงเกินไปดูอะไรก็เคร่งเครียดไปหมดอันนี้ก็แบบงมงายแบบลบลบจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าบอกทั้งบวกทั้งลบยังไม่เป็นอิสระเหนือบวกเหนือลบเป็นอิสระยันเราเห็นว่านิพานแปลว่าอยู่เหนือบวกเหนือลบไม่ใช่แค่บวกฝรั่งก็จะสอนในข้อว่า คิดบวกแต่ถ้าบวกแบบงมงายพวกลาเวนเดอร์อะไรก็สวยหมดแต่ไม่รู้เหตุปัจจัยของลาเวนเดอร์ว่ามันมีคุณยังไงมันมีโทษยังไงหาคุณจากลาเวนเดอร์ได้หาโทษจากการเพลอเพลินกับลาเวนเดอร์ได้อันนี้มันก็เหนือบวกไอ้ตึงอ่ะลบเราก็ไม่เป็นแหละแต่บวกยังละราคะได้อันเนี้ยเหนือบวกเหนือลบเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดบวกแบบเราลงทุนในเหตุแล้วเราเห็นว่าผลจากการ พัฒนาการคิดบวกของเราไปจนถึงการปล่อยวางความฟุ้งซ่านที่แบบบอกตัวเองว่าโลกมันสวยเนี่ยไอ้พวกตึงก็จะบอกว่าไอ้พวกนี้โลกสวยแต่ไอ้พวกที่มันเหนือการคิดบวกเนี่ยโลกมันไม่ได้สวยหรอกมันต้องฝ่าฟันมันต้องเรียนรู้กับสิ่งที่มาแล้วไปใจเป็นอิสระบวกยังไงมันก็มาแล้วไปลบยังไงมันก็มาแล้วไปสรุปแล้วทั้งหย่อนทั้งตึง ไม่ใช่ทางแต่เนื้อบวกเนื้อลบเพราะเห็นว่าชอบชังเป็นอิจจังเนี่ยค่ะคือเนื้อบวกเนื้อลบค่ะวางใจอย่างไรคะเมื่อเราอยู่กับผู้นำที่มีพฤติกรรมที่มีแต่กิเลสตัณหาอย่างไม่เป็นธรรมแต่เราทำอะไรเขาไม่ได้เลยกราบขอพระคุณในคำตอบในคำแนะนำเจ้าค่ะคุณแม่มองไปที่พระพักภริยธาราคือถ้าเรามองคนอื่นแล้วเราก็บอกว่าเขาเนี่ยมีตัณหาราคะให้เราเนี่ยมีปัญญาไว้ก่อน เวลาที่เราคิดว่าคนอื่นมีเนี่ยเราอาจจะมืดแต่ถ้าเราเห็นว่าเรามีเนี่ยเราสว่างการเห็นคนอื่นเหมือนเราอย่างเงี้ยบางทีเราก็เอาอเหมือนเมื่อวานอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเออไฟฉายมันมีกําลังเท่านี้ยจะเอาไฟฉายไปส่องสปอตไลท์ไหมเพราะอะไรทําไมถึงไม่ส่องอะ่ะก็เพราะสปอตไลท์มันสว่างกว่าที่ถ้าเราเห็นว่าเราสว่างกว่าแล้วเขามืดเนี่ยเราควรทํำยังไง ถ้าเราคิดว่าโอเคผู้นําเรามันมีตันหาราคะเราสว่างกว่าเพราะเราไม่มีใช่ไหมล่ะเราก็ต้องช่วยสิเราจ้งช่วยถ้าเราอยู่ในโพซิชันที่ต่ำกว่าแล้วเราสว่างกว่าเราไปบอกว่าเธอมืดเธอมืดเขาจะฟังเราไหมล่ะม,มองไปท่านก็อาจจะมองว่าเออ เรายังมือดอยู่ท่านก็มองเราได้กรุณาเพราะการเป็น spiritual reader ในตัวคุณเองจะทำให้คุณสามารถเข้าใจว่าคุณจะต้องให้อภัยเจ้านายที่อาจจะยังต้องการแสงสว่างดวงเล็กๆของคุณคุณก็มีแสงสว่างเป็นเทียนคุณก็เป็นลูกน้องที่เป็นแสงเทียนคนละเล่มสองเล่มที่ทำงานของคุณก็สว่างเมื่อเขามองเข้ามาแล้วเห็นความสว่างของลูกน้องเขาก็ไม่ต้องเกลี้ยกราดเขาก็สว่างไปด้วย ดีไหมคะอย่าเอาแสงเทียนของเราสาดเข้าไปในสปอร์ตไลท์เทียนก็ไหมเนื้อเทียนก็สั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรารวมเทียนของเราหลายๆดวงแล้วทําให้สํานักงานของเราเนี่ยมันสว่างและใครที่อยู่รายรอบเราก็จะสว่างไปด้วยมันก็จะไม่มืดเมื่อใดที่มีแสงสว่างดวงเล็กๆความมืดก็จะหายไปแล้วคะ่ะแต่ถ้าเรามืดไปด้วยอันนี้ก็ยากเลยเพราะการคิดว่าคนอื่นเป็น มันก็เป็นอัตราของเราเหมือนกันนะคะนี่ต้องระวังค่ะและถ้าเผื่อเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเราเห็นเขาอย่างมีคุณก็คือขอบคุณนะที่เขาทาให้เราเรียนรู้ว่าคนที่เป็นอย่างเนี้ยมันทุก์เราจึงไม่เป็นอันนี้ก็มีบุญคุณนะคะจ้ะอีกหนึ่งคำถามจากผู้ร่วมฟังอยู่ค่ะน้อยใจหงุดหงิดง่ายแล้วก็ไม่ได้ดั่งใจรู้สึกไม่ได้ดั่งใจง่ายค่ะไม่อยากเป็นแบบนี้เลยขอรับคําชี้แนะเจ้าค่ะอืม น้อยใจนี่เหมือนสนิมอ่ะมันผุนะลูกดูมันไม่เป็นอะไรแต่พังอ่ะเหมือนห้องเกลือที่เสถียรนะเราก็บอกเออเกลือกับเหล็กเราก็รู้อยู่นะว่ามันจะต้องอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่เราก็ต้องเร่งทํางานไงพอเราเร่งทํางานเราก็ต้องทํางานไปพอถึงเวลาเนี่ยเรามาโตที่หุบเขาละไอ้นั่นก็เป็นาละละ อีสนิมเหล็กในห้องเกลือเนี่ยมันก็จะทําให้ห้องเกลือพังเพราะเราเอาเกลือไปอยู่กับเหล็กไงเหตุปัจจัยเนี้ยค่ะที่เราต้องเปลี่ยนนั้นการทํางานเนี่ยเราต้องเอาสนิมออกไปและอย่าเอาเหล็กไปอยู่กับเกลือถ้าคุณน้อยใจกับใครคุณอย่าไปอยู่ใกล้เขาเข้าใจไหมจ๊ะเช่นเหล็กกับเกลืออยู่ด้วยกันไม่ได้แต่เราเอาไปอยู่ด้วยกันแล้วบอกอย่าเป็นสนิมได้ไหมมันก็เป็นอะ น้อยใจมันเป็นสนิมมันจะทำให้เราผุเพราะฉะนั้นเราต้องขัดสนิมในใจของเราก่อนแล้วก็หาที่อยู่หาเครื่องอยู่ที่ทำให้เราพัฒนาศักยภาพด้านไหนจนเราเห็นคุณค่าในตัวเราใครจะเห็นไม่เห็นเราก็ไม่น้อยใจแล้วค่ะคนี่ก 22, าใจจ่ะใจมันเดินเปลี่ยน<อ>ที่มะอ่ะเปลี่ยนที่เดินไปด้วยอ่ะขณะที่อ่านไปนะคะจ้ะ มันมีข่าวข่มขืนอะไรไหมเนี่ยเพราะว่ารู้สึกเห็นหมอเดลก็ดีคนที่ทำงานด้านเด็กอย่างพี่ปองก็ดีพูดเรื่องนี้เยอะแต่คุณยายไม่ได้ตามเลยมันมีอะไรใครเล่าให้ฟังได้หน่อยไหมการข่มขืนอะไรคือเนื่องจากอยู่หุบเขาพอที่สัตว์คุณยายไม่ได้ฟังข่าวเลยนะไม่ได้เปิดลายไม่ได้ฟังข่าวแทบจะเรียกว่าแค่จัดรายการสามพิเรียดให้กับพวกเธอเนี่ยแล้วก็ต้องสั่งงาน คนในหุบเขาซึ่งวันนี้เนี่ยรถแมคโครเอาน้ำมันมารอแนะ้วอาชายให้ดูเนี่ยไอเจ้านกมารอแล้วว่าเดี๋ยวจบรายการแล้วช่วยจ่ายงานผมหน่อยนะน้ำมันมาแล้วเดี๋ยวช่วยบอกเขาหน่อยว่าจะให้เขาไปเติมน้ำมันแมคโครเล็กนะเดี๋ยววันนี้จะเปิดขยายพื้นที่ของพระอริยาธาราฉะนั้นขอให้ใครที่แบบเนี่ยเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่ได้งานทำไปบอกเขาด้วย แม่สั่งงานไปด้วยเลยก็เห็นอยู่แล้วค่ะที่จริงแล้วเราเนี่ยตอนนี้เป็นทั้งเบอร์ต้นเบอร์รองแต่เราก็มีทีมเราก็มีอาสาสมัครที่จะมาขับรถแม็คโคซึ่งวันนี้เราจะขยายทีนี้ถ้าเรื่องการข่มขืนเด็กเอาเป็นว่าคุณยายพูดภาพรวมแล้วกันเนาะเพราะว่า้เรื่องการข่มขืนเด็กเนี่ยมันมีมานานแล้วนะก็ข่มขืนจากในบ้านข,ข่มขืนจากคนรู้จักเช่น เด็กหลายคนที่ถูกกระทำความรุนแรงเนี่ยมักจะมาจากการไว้วางใจคนใกล้ชิดเช่นเพื่อนพ่อเพื่อนผี่ชายคนรู้จักข้างบ้านครูหรือแม้แต่บุคลกรที่ดูมีเขาเรียกมีอะไรคะมีปัญญา อธิบายไม่ถูกคุณแม่ว่าราคะเนี่ยถ้ามันยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์มันย้อนกลับได้หมดไม่ว่าจะเป็นเนี่ยค่ะคนที่อยู่ในยูนิฟอร์มทั้งหลายเนี่ยมันดูเหมือนกว่าเอ้ยเขาไม่น่าจะทำแตาถ้ามันยังมีกิเลสมันก็ทำนะครูห้าคนข่มขืนเด็กนักเรียนอายุสิบสี่ค่ะครูห้าคนข่มขืนเด็กอายุสิบสี่ฟังข่าวแล้วเครียดเจ้าค่ะฮะ ถ้าเราเป็นเด็กที่ถูกข่มขืนโดยครูห้าคนเราจะทำยังไงเราก็จะอธิษฐานจิตว่าอย่าตายอย่าตายอย่าตายขอให้ฉันยังมีชีวิตอยู่อันนี้พูดกับเด็กเลยนะคุณยายเคยเจอเด็กถูกข่มขืนโดยผู้ชายเจ็ดคนเขาเล่าให้ยายฟังว่าอย่าฆ่าเขาเขาต้องไม่ตายเรื่องนี้มันแวบเข้ามาเลย จ็ดคนน่ะจนสลบไปเลยแล้วนี่มันครูตั้งห้าคนนะ่ะมันมีสติปัญญาไหมเนี่ยครูผู้ชายเนะี่ยแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นทําไมไปเป็นเหยื่อนี่ต้องกลับไปดูนะไปดูระบบของการทํางานตรงนั้นก่อนนะอันนี้คุณยายเสียงเข้มเลยนะอืมทาไมครูมันเป็นโจรเหรอมันรวมกันตัวกันเหรอคมคืนที่เดียวหรือมันยังไงโอ้อันนี้ก็ในเนี่ยค่ะผู้ฟังเนี่ยค่ะเขียนเข้ามาผู้ชมเออ อ,อ่าอันนี้สรุปมาเลยนะเดี๋ยวให้หมอเดลกับพี่ปองสรุปให้คุณยายฟังซิมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเราทํางานเรื่องเด็กเรื่องนี้เนี่ยเราต้องบอกนะเราต้องไม่ขบขืนตัวเองนะไปดูแลเด็กก่อนดูแลครอบครัวเด็กแล้วถ้าผู้ชายเหล่านี้ยจะเลี้ยงไว้ทําอะไรอะ่ะก็ฆ่าแะ้สิฆ่าด้วยเมตตาของเราเนี่ยแหละเมตตาเฉียบขาดเลยอย่ามีสังคม กับคนเหล่านี้ตัดสังคมออกจากคนเหล่านี้เขาไม่ต้องเข้าไปอยู่ในคุกก็ได้แต่เราเนี่ยต้องไม่ให้ความร่วมมือคนเหล่านี้อยู่ที่ไหนต้องไม่ให้ความร่วมมือมันจะเป็นครูคนได้ยังไงไมปข่มขืนลูกศิษย์โทสงสารยี่นูคนนั้นนะ่ะอายุเท่าไหร่นะอืมโอเคยายช่วยอะไรได้ก็มาบอกแล้วกันแต่เธออย่าตายจำไว้ เธอจะไม่ตายเพราะไอ้ผู้ชายจังไรห้าคนที่ข่มขืนเธอหรอกเธอจะตายเพราะตัวเธอเองเพราะฉะนั้นเธออย่าตายไว้ก่อนแล้วเรื่องนี้จัดการได้สังคมมันสามารถที่จะไม่กระทําความรุนแรงซ้อนความรุนแรงยายไม่ได้ใช้ความรุนแรงซ้อนความรุนแรงแต่บอกเลยอย่างเี้ยต้องเมตตาเฉยบขาดสังคมตรงนั้นนะ่ะสังคมตรงผู้ชายที่เป็นครูนั่นแหละต้องมีเมตตาเฉยบขาดค่ะโอ้ทำอย่างไรดีคะเมื่อคนอื่นเอาเปรียบเรา <G ül> ก็ <G ül> อย่าไปอยู่ให้มันเอาเปรียบสิจะไปอยู่ให้มันเอาเปรียบทาไมอ่ะมันเอาเปรียบเราเราไปอยู่ให้มันเอาเปรียบมันจะไปเอาเปรียบตัวมันเองก็ช่างมันไปเลยจริงไหมคนเอาเปรียบคนมันก็คือคนที่ขาดเมตตาละ่ะแต่บางคนเนี่ยเขามีเมตตาแล้วมีปัญญานะเขาไม่ให้สุมสี่สุมห้าแล้วก็ผักตกเขวนะเราจะเรียกว่าเขาเอาเปรียบเราไหมนี่เราก็โง่ไปนะเราอยู่กับคนมีปัญญาเราก็ต้องมีปัญญานะเออจ้ะต่อไป ไปเดินไหมเนี่ยให้เดินไหมเนี่ยหรือตรงนี้ดีแล้วตรงนี้ดีแล้วค่ะอ่ะตรงนี้ดีแล้วอ่ะได้จ้ได้ได้ถ้าหนูมีความเกลียดกับความรักครั้งเก่าจะทําอย่างไรดีคะทําไมอ่ะเราต้องนึกถึงอดีตตลอดเลยเวลาเราจะกระจัดความเกลียดหรือความคิดอย่างนี้ยังไงเจ้าคะก็บอกแล้วว่าศึกษาอดีตไว้เป็นครูอย่าไปอยู่กับอดีตอดีตเป็นครูศึกษาอดีตเพื่อมีปัจจุบันที่แข็งแรงไปอนาคตไอ้นี่เธอ เอาตัวเองในปัจจุบันไปจมอยู่กับอดีตถ้าเมื่อใดที่เธอนึกถึงอดีตเธอก็ไปอยู่กับอดีตแต่ถ้าเธอเข้มแข็งในปัจจุบันแล้วเรียนรู้อดีตเพื่อเป็นการลงทุนในปัจจุบันอนาคตก็ไม่ต้องแก้ตัวถ้ามันชอบไปก็จิตมันชอบท่องเที่ยวอะฝึกจิตดีไหมโรคฝึกจิตเนาะตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่ออยู่กับลมหายใจแห่งสติอ้าเข้ามาในอุโมงค์ โลกใบนี้มันมีบางช่วงมันต้องมีอุโมงค์และไออุโมงค์เนี่ยมันก็อาจจะยังต้องผ่านการกระทบการท่างนะแต่เราเนี่ยอย่าไปผูกเวรหมายมัน่นอย่าอยู่กับสิ่งที่มันมากระทบอย่างอย่างผูกเวรหมายมัน่นเราก็จะกลายเป็นคนที่เดินผ่านการกระทบเนี่ยอย่างรู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกเนะี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยกระทบ แล้วมันก็มาผูกเวรหมายมั่นเราก็กระทบแล้วรู้ทันรู้ทันค่อยๆแกะไปทีรสาเนี่ยง่ายมากเลยแค่รู้ทันเท่านั้นอนะ่ะดูสิมันก็ปล่อยมีอิสระรู้ทันไหวนี่ค่ะใจก็ตื่นเนี่ยปลดล็อกง่ายมากนี่ไงกระทบรู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกส่วนอันนี้เนี่ยคือการแก้เงื่อนแก้แก้ปมไม่เป็นถูกรวมโดยอะไรคะ่ะ อีวัชพืชเนี่ยเห็นม้ามาอีกแล้วอีวัชพืชเนี่ยพอไม่เอาออกนี่ก็ชัดเจนนะลากของการเป็นตัวเลื้อยเนี่ยมันไม่เอาออกเหมือนไอ้ขูห้าคนเนี่ยสมมตินะวันนี้คุณยายก็ไม่รู้จริงๆนะว่ามันมีเรื่องนี้ขอดูรายละเอียดหน่อยสมมติว่าสมมติว่าอีเนี้มันคือลากของราคาอะคุณยายถอนอะไรวันนี้อึบ๊บอ่าไม่มีกันไกลอีกถอนไม่ได้อ่ะ ปลดมันทีละข้อก่อนสมมติอ่ะปลดปลดค่อยๆออ,ออกอันนี้เห็นชัดเลยนะอ่ะเราแก้วิธีการที่จะให้เด็กของเราไม่ถูกข่มขืนโดยการเนี่ยเราหาปัญญาดูก่อนมีกันไกนะลไหมลูกคุณยายจะให้ดูอะไรเดี๋ยวจะตัดให้ดูว่าวิธีการแก้ปัญหาเนะี้ยมันต้องเอาลากของปัญหาออกด้วยมันดราม่าก็ไม่ได้นะงานเนะี้มันต้องใช้ปัญญานะ ต้องใช้ปัญญามันข่มคืนกันมาเนี่ยโอ๊ยทํางานบ้านสายสัมพันธ์มา33ปียังข่มคืนกันอีกอะเนี่ยสังคมมันอยู่ตรงไหนกันเนี่ยหมายถึงว่าคนในตรงนั้นน่ะผู้บริหารโรงเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์เด็กมันเป็นอะไรที่มันถึงได้อ่อนแอก็ต้องไปดูมันทีละเรื่องนะคะเนี่ยดูมันทีละเรื่องปลดมันไปทีละเรื่องอย่าใช้อารมณ์และความโกรธ แต่ถ้าเรารู้ว่าเรารู้แล้วปัญหามันอยู่ตรงนี้เช่นอีสายพวกนี้มันมานวเนียกันได้เนี่ยเพราะมันมีวัชพืชถูกไหมโูควัชพืชมันเป็นตัวที่เข้ามาเกาะเกี่ยวไอ้พวกนี้ให้มันมารวมกันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนโครงสร้างใหญ่แก้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการวงเป็นเรื่องของกรมกองอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่ารากเล็กๆตัดได้ไหมคะ ตัดได้ไม่โรคตอบได้ไหมได้สิทำไมอะ่ะเราก็ดูแลลูกเราเราก็ดูแลเนี่ยนะการใช้สือ่อการใช้อารมณ์และความรู้สึกในการแก้ปนะัญหาถ้าได้กันไกลมานะคุณแม่จะตัดอันนี้เลยไมอะเนี่ยพอแก้ปัญหาได้เราก็ต้องไม่เก็บอีลากของอีตัวฉนวนเนี่ย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 เพราะเราปล่อยไว้ทีไรนะ มันก็ขึ้นไปเพราะอะไรโดยธรรมชาติของกิเลสมันเลื้อยดูสิอัวน,นั้นสิเห็นไหมคะนั่นน่ะ,นะ,นะไปดูกิ่งนู้นะน่ะนมันเลื้อยทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยคุณแม่ก็เห็นแล้วแหละว่ามันคือปัญหาทุกครั้งนะคราวนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาอะมาดูเรารู้ละเราแก้ปัญหาละมันคลี่คลายละไอ้เนี้ยก็อย่าเลี้ยงไว้ก็ตัดออกเนี่ยค่ะแม่ตาเฉียบขาดก็ต้องให้มันรู้ตัวว่าเธอไป เกะคนอื่นเขาไม่ได้นยคะก็ตัดตรงนี้ก็จะกลายเป็นขาดลากของปัญหาจริงๆมันคือต้นวัชพืชน,นี่มันก็ขาดคุณแม่ก็จะให้เธอดูนะอิสรภาพของสังคมนะมันต้องมาจากการเลี้ยงดูอย่างมีปัญญาด้วยนะเราก็ต้องสอนเด็กของเราด้วยนะว่าชาวอิให้ข้อมูลนีกเจ้าค่ะบอกว่าเด็กอยู่กับยายเป็นเด็กที่ดูนี่ดูตัดเด็กสองคนด้วยเจ้าค่ะ ตอนนี้ประชาชนกําลังต้องการให้ประหารชีวิตเพราะเด็กผู้หญิงที่โดนมีสองคนครูไม่ดีสลับกันขมคืนด้วยจากเคจี o ที่โรงเรียนเหรอใช่ค่ะครูไม่ดีสลับกันขมคืนด้วยค่ะแสดงว่าครูมันเป็นโรคจิตใช่ไหมเนี่ยนะใช่ป่ะครูห้าคนข่มขืนเด็กเป็นเวลาหนึ่งปีเป็นการทาารําซ้ำซากและที่น่าตกใจคือเพื่อนครูในโรงเรียน กลับเห็นใจครูทั้งห้าคนนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจค่ะสังคมมันเร็วร้ายไปจากอะไรฮะการกลัวใช่ไหมกลัวว่ามันจะเกิดการเสียหายชื่อเสียงโรงเรียนหรอหรือ,อยังไงนี่ไงคุณยายก็ตัดเลยเนี่ยทำให้ดูเลยเนี่ยวันนี้ไม่เลี้ยงเลยเนี่ยเนี่ยค่ะถ้าไม่อยากให้เป็นอีกมันนวลเนียกันมากนะก็ทําให้มันดูไปซะเลยซิว่าถ้าเป็นกรณีอย่างเนี้ยมันต้องตัดขาดลากของตัวที่มันจะทําให้เกิดการ นวเนี้ยนั่นแหละเนี่ยค่ะคุณยายขออนุญาตที่ยังไม่ได้รู้รายละเอียดแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวจะลองทํางานเรื่องนี้ดูนะลูกไม่ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ได้อีกรอกเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นครั้งแรกไอ้ครูข่มขืนเนี่ยหรือว่ามันมียูนิฟอร์มที่ข่มขืนคนที่เข้าไปขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยเยอะอืมสงสารแล้วเด็กมันทนมาได้ไงหนึ่งปี สังคมมันขนาดนี้มันทนทำไมไม่เหมือนสมัยก่อนนะเราทำงานเมื่อ3 3มปีนั้นมันไม่มีสังคมโซเชียลนะทำไมเด็กมันไม่ลุกขึ้นมาแล้วบอกคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่มันไว้วางใจใกล้ตัวผู้ใหญ่ใกล้ตัวไม่เหลือเลยหรอครูคนอื่นในโรงเรียนนั้นไม่เหลือเลยหรอแล้วถ้าเผื่อมันไม่ปล่อยให้ครูในโรงเรียนนั้นเป็นที่พึ่งของเด็กได้บ้างโรงเรียนนั้นปิดไปดีไหมเพราะมันคืออะไรมันคือนรกของเด็ก เนี่ยค่ะชัดเจนนั่นนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องไม่ใช้ความโกรธในการแก้ปัญหาแต่ต้องใช้ปัญญาเมื่อใดที่มันมีปัญหาฟังใจของเราก่อนฟังหัวใจของเราก่อนแล้วใช้ปัญญาและเชื่อเถอะว่ามันขาดได้ด้วยปัญญามันไม่ได้ขาดได้ด้วยอารมณ์และความรู้สึกขอบใจมากสําหรับคําถามทุกคําถามในวันนี้ที่ทําให้คุณยายได้มีเรื่องที่จะตอบลึกๆก,ก,กับพวกเราและคุณยายขอบอกนะคะว่า เวลาที่พุทธเจ้าแก้ปัญหาบางเรื่องที่มันมาจากสันดานของคนที่มันมีอุปนิสัยตามส่งรุนแรงพระองค์ใช้เมตตาเฉียบขาดเลยค่ะไม่สนทนาด้วยไม่มีการสูงสิงเพราะฉะนั้นในระบบของสังคมของเราเนี่ยมันยังนวเนียเพราะมันมีผลประโยชน์ร่วมมันมีผลประโยชน์ร่วมมันมีการพึ่งพิงอิงอาศัยมันมีผลประโยชน์ร่วมมันก็นวเนีย ฉะนั้นวันนี้นะทุกคำถามมีคำตอบจากหัวใจที่มีปัญญาและกรุณาแต่ถ้าเผื่อกรณีลากนั้นมันเป็นอุปนิสัยตามส่งที่มันจะส่งผลต่อบุคคลที่อ่อนแอกว่าและบุคคลที่จำนวนมากชึบเมตตาเฉียบขาดเลยค่ะฆ่าไอ้ห้าคนนั้นสังคมก็ไม่ดีขึ้นตอบตรงเลยนะ มันต้องฆ่าทั้งระบบเลยเนี่ยการปล่อยให้เด็กผู้หญิงถูกกระทำความรุนแรงตลอดทั้งปีโดยผู้ใหญ่ไกล้ตัวไม่รู้เรื่องตลกอ่ะญาติไม่รู้เรื่อง,อเ,องเพื่อนไม่รู้เรื่องพ่อแม่ไม่รู้เรื่องครูไม่รู้เรื่องมันต้องมีใครสักคนตรงนั้นเนี่ยที่รู้และคนรู้เนี่ยมันต้องเป็นผู้รู้แล้วออกมาเพื่อที่จะไม่ยอมจำนน ให้ใครต้องข่มขืนอันนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ต้องบอกเลยว่าอดสูเลยแต่ไม่ห่อเหี่ยวนะเรื่องนี้เดี๋ยวตามเดี๋ยวไปดูสิจะมาสะอึกสะอื่นนักสังคมสงเคราะห์ก็ไม่ต้องมาสะอึกสะอื่นไม่ต้องมาร้องไห้แทนเด็กไม่ต้องร้องไห้เลยเข้าไปจัดการดูเลยว่ามันเกิดอะไรที่มันซับซ้อนและถ้ามันเป็นระบบของกระทรวงก็เข้าไปที่ตัวต้น,ตน ให้รู้ว่าเรื่องเหล่านี้สังคมอริยะเนี่ยเขาไม่ปล่อยหรอกนะเขาเขาไม่คบหาด้วยเลยอุย้ยตายแล้วมีความชื่นใจก่อนจบรายการโอรันละ้ะดูสิปลูกอะไรก็ได้สิ่งนั้นเห็นยังฟักทองอืมปลูกอะไรก็ได้สิ่งนั้นปลูกฟักทองก็กินฟักทองเนี่ยนะคะ นี่อยู่ที่ใต้ต้นบาวบาบสงสัยเนี่ยบานมาหลายวันแล้วไหนมีอีกรูปอีกเหรอไหนไหนไหนว้าวสองลูกอันนี้ต้นบาวบาบนะลูกโอ้โหตาติพอดีเลยอะพุทธังทำมังสังคังนี่ลูกดูสิเอ๊ะมันมีน้ําอยู่ที่ใต้ต้นด้วยเนะเาะดี <ไป S 1> จังไไใบไม้ใส่น้ําจ้ะหนึ่งสองสามแหม มีความชื่นใจเห็นไหมพอฟังเรื่องเด็กถูกข่มคืนน้าเสียงคุณแม่เข้มเชยพอเจอฟักทองเสียงอ่อนเลยดูสิออกดอกนะเอาละเมนูของเราในวันนี้ตอนสิบโมงครึ่งอาจารย์ทองก้อนจะมาพูดถึงเรื่องอาหารที่อร่อยกินกันหลายคนในสูตรโบราณนะคะวันนี้เราจะทำเรื่อง แตงโมแตงโมอ่ะปลาแห้งแตง,อ,แง,แตงอุริทกินมาตั้งแต่เด็กกินมาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เป็นเด็กหญิงเลยนะปลาแห้งแตงอุริทนะคะก็วันนี้ก็พลก็เอาปลามาแล้วเดี๋ยวเราก็จะลองดูตอนนี้จะเปลี่ยนเมนูในอู่ข้าวอู่น้ําให้มีเมนูแต่ละวันเวลาใครที่ไปเสถียรธรรมสถานนะคะจะได้กินมัดสมัน แซงว่าม้าห่อเนี้ยค่ะเราก็จะทําให้มันเป็นเป็นเรียกการพัฒนาโควิด -19 จบลงแต่ว่าการพัฒนายังไม่จบตอนนี้เราเอาผู้ชํานาญการมาเป็นผู้เชี่ยวชาญและเราก็จะทําให้เกิดวัฒนธรรมของการกินอยู่ในหุบเขาโพธิศาสตว์และเสถียรธรรมสถานหนึ่งพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นนะคะเอาราคาอาทิชูมากรน,นะคะเพราะนี่ ตื่นเต้นนะตื่นเต้นอ้าวยังมีคําถามอีกหรือพิมพิมตอนนี้กี่โมงอะลูกตอนนี้เจ็ดโมงยี่สิบห้าวายเดี๋ยวจะเลยเวลากินอาหารเช้าคุณแม่นะจ้ะคุณแม่จะบริโภคอาหารพร้อมทั้งประชุมคณะบัญชีตอนแปดโมงอ้าวให้อีกสิบนาทีอ,าอ่านมาเลยอยากตอบตรงไหนตอบจ้ะกับสาธุเจ้าค่ะถ้าเราต้องอยู่กับคนที่เราไม่ชอบแต่ว่าเราจะต้องทนอยู่เพราะลูก เราจะทําใจให้คิดอย่างไรดีเจ้าคะไม่ต้องทนหรอกเด็กมันก็ไม่ต้องการให้พ่อแม่ทะเลาะกันมันบอกคุณยายเองว่าพ่อแม่ไม่ต้องมาอ้างมันเลยนะที่พ่อแม่ต้องทะเลาะกันเพราะกชนเพื่อมันเนี่ยไม่ต้องหรอกเด็กมันก็เข้าใจคําว่าซับเพรสอยู่แล้วไม่มีความสุขก็อย่ากันด้วยปัญญาหรือถ้าอยู่กันแล้วเป็นสามีภรรยากันแล้วมันรู้สึกครอบครองเจ้าข้อเจ้าของมันอึดอัดก็อยู่กันแบบเป็นเพื่อนก็ทําหน้าที่พ่อแม่ของลูกนะจ๊ะจ้ะต่อไปค่ะ อาจารย์นนพูดกันนะไม่ได้ยุให้คนอยากกันนะเปล่านะแต่กําลังบอกว่าเราต้องไม่ทําให้เกิดการอ้างว่าฉันต้องตกนรกอยู่กับเธอซึ่งฉันก็เปลี่ยนเธอไม่ได้เธอก็เปลี่ยนฉันไม่ได้เพื่อลูกอย่างเงี้ยมันอ้างไม่ได้นะจ๊ะอ่ะเอากล้องไปที่อื่นเอาน้ำมาจ้ะต่อไป เพราะมันปรุงแต่งแต่เรื่องอกุศลผมควรทําอย่างไรดีครับอันนี้ต้องรักษาแล้วค่ะเพราะเมื่อใดที่คิดอกุศลคิดอกุศลจนกระทั่งเกียดตัวเองเดี๋ยวมันจะถึงขั้นที่จะทํำ้ายตัวเองไปหาหมอปรับเคมีนิดหน่อยนะคะแล้วก็เริ่มภาวนาอาจจะทํา SKT สมาธิบําบัดไปที่ช่อง u t u b e ดู SKT ก็ได้หรือเข้าไปในเสถียรธรรมสถานอันนี้เราจะมี mindfulness care นะคะ ที่จะช่วยการนึกถึงตัวเองซ้ำซากแลวไม่ชอบตัวเองเนี่ยมันบอกอาการว่าเราต้องรักษามันตามที่มันเป็นและหายได้ค่ะขอบอกว่าอย่ากรียดแผลตัวเองอย่าเกลียดตัวเองซ้ำซากมันจะทำให้เราไม่รักชีวิตที่แท้จริงของเราเราจะไม่ได้เป็นคนที่มีอกุศลตลอดเวลาเราคิดลบมันจะเอะใบใบกับความคิดลบมันจะตื้นขึ้นเราไม่ได้บาปเนี่ยมันคือการคิดอกุศลเพราะฉะนั้น เมื่อคุณคิดอกุศลแล้วคนกลัวบาปมันมันยืดไปมันยืดไปเข้าใจไหมคุณต้องไม่คิดอกุศลแล้วบาปมันจะไม่มีอ่ะโอเคนะขอเป็นสรุปแบบคําถามรวมรุมนกนนะเจ้าค่ะยาวก็คือว่าหนูอ่ะไม่ได้ทําในสิ่งที่แม่ต้องการแล้วก็ตอนเนี้แม่กับหนูเนี่ยแม่ตัดหนูออกจากความเป็นลูกพอหนูไปกราบขอเข้ามาแม่แล้วแม่ไม่ไม่ให้อภัยเจ้าค่ะแล้วแม่โกรธแม่ไม่พูดด้วยเจ้าค่ะทาอย่างไรดีใช้บุคคลที่สาม ใช่บุคคลที่3เคยมีหลายคนที่ไม่เข้าใจลูกจนในที่สุดบุคคลที่3บอกถ้าเรารักเขาเราต้องเข้าใจในสิ่งที่เขารักก็จบแล้วค่ะอันนี้ใช่บุคคลที่3าช่วยได้ค่ะหมดแล้วหรอคะแม้ดีจังไม่ใช่ดีจังที่จะได้ไปกินข้าวนะคะดีจังที่คําถามมันทําให้คุณยายได้ตอบเธอ,อยังตรงไปตรงมามองเมื่อชีวิตมีปัญหาต้องมีเพื่อนเพราะฉะนั้นเขียนมาถอะคะ่ะ ไม่ว่าเลยเขียนมาเลยนะคะในอินบ็อกซ์เมื่อจบรายการเขียนมาเราจะไปตอบคำถามอีกทีในเวลา6โมงเย็นนะคะ6โมงเย็นและในระหว่างนั้นถ้าใครยังนะเวิร์ r ฟอร์มโยังอยู่บ้านนะคะเรามาทำปลาแห้งแต่งอุริสกันนะคะแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยในทุกๆวันเราเริ่มมีเชฟมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาพัฒนาศักยภาพของเราให้มีชีวิตที่แบบ มันมั่นคงขึ้นสเสถียรขึ้นเราเป็นชุมชนที่สเสถียรอยู่โดยธรรมนะคะให้สมกับชื่อสเสถียรธรรมสถานไม่ว่าจะที่หุบเขาโพธิสัตว์คือสเสถียรสองหรือสเสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะป่าสองป่านี้เป็นบ้านของพวกเราเราปลูกป่าด้วยใจของเราเดี๋ยวนี้ป่ากำลังปลูกใจผู้คนอย่างมากมายคะ่ะพบกันในเวลาสี่โมง เช้าหรือ4ี่โมงครึ่งนะคะโดยประมาณเดยกเขาต้องเตรียมข้าวของก่อนแล้วก็เราจะพบกันวันละ3มเวลาเหมือนกินยาเลยค่ะเช้าชอบก็แชร์เลยค่ะแชร์ก่อนที่คุณแม่จะจบลงแชร์เพื่อให้ยอดมันขึ้นเขาบอกว่าตอนจบตอนที่แชร์กันเยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาเดินอยู่บนแคทวอล์กนะแสดงว่าฟินาเล่ยอดทุ่งเลยคุณแม่เคยเป็นนางแบบเดินคนสุดท้ายต้องแชร์แชร์ตอนเนี้ยแชร์ไปนะคะ เรื่องที่สองคือเราจะใช้ชีวิตของเราที่จะมีศรัทธามีปัญญานะคะมีศีลมีจาคะมีสุตตะแล้วก็มีฮิริแล้วโอตปะเป็นเขาเรียกว่าอริยทรัพย์ของเศรษฐีนะคะมีศรัทธามีศีลมีฮิริมีโอตปะมีสุตตะ มีจาคะแล้วมีปัญญาคือทุกเรื่องต้องใช้ปัญญาหมดเนี่ยค่ะอริยทรัพย์ของเศรษฐีจบวันนี้ชุมชนเศรษฐีอย่างเมื่อมีปัญหาชีวิตมีปัญหาให้แก้ไขอย่างมีปัญญาคือต้องฟังกันด้วยหัวใจไม่ฟังด้วยอารมณ์และความรู้สึกทุกปัญหาเป็นความสำเร็จของชีวิตถ้าใช้ปัญญาในการแก้ปัญหานะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ค่ะธรรมสวัสดีค่ะอย่าลืมเป็นประโยชน์ด้นะจ๊ะ